วันเสาร์โอ้โหอาจารย์โอมไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์เดือนนี้เรื่องเงินโดยตรงเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะอาจารย์โอมคนที่เกิดวันเสาร์จะเน้นในเรื่องของการมีรายได้การหารายได้ช่องทางการทำเงินการวางแผนในเรื่องของธุรกิจต่างๆเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนที่เกิดวันเสาร์เติบโตแน่นอนนะคะถ้าเป็นในเรื่องของสายงานอาชีพหรืองานประจำเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะโดดเด่นมีคนที่จะเล็งเห็นความสามารถของคุณแล้วอยากจะผลักดันให้คุณเติบโตมากยิ่งๆขึ้นไปเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนเกิดวันเสาร์ก็พยายามแสดงความรู้ความสามารถใส่ใจในเรื่องของงานให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของรายได้และตำแหน่งและบทบาทที่ดีต่อไปในอนาคตนะถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าถ้าใครที่มีรายได้แบบว่าทำเป็นอาชีพอิสระนะถ้าคนมันจะเหมาะมากๆกับคนที่ทำอาชีพอิสระยิ่งคุณขยันมากเท่าไหร่ยิ่งคุณทำมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่คุณจะเก็บหอมรอมริบโอกาสที่คุณจะมีรายได้มากยิ่งขึ้นก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะได้มากก็ต้องหาวิธีการเก็บให้ได้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เพราะฉะนั้นดวงเรื่องของการเงินมาดีโชคดีกำลังจะเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีเรื่องของข่าวดีเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงเนี่ยเขาคนที่เกิดวันเสาร์ก็พยายามจะคือได้มาส่วนหนึ่งก็คือทำบุญด้วยการเสริมดวงด้วยการช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะมีผลประโยชน์ร่วมกันนะถ้าคนที่เป็นโสดอยู่แล้วเนี่ยก็คือช่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกันกับสังคมไฮโซก็ได้นะคนที่โสดๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานทำกิจกรรมในสังคมที่หรูหราไฮโซอาจจะเจอคนสวยคนหล่อที่บุคลิกโปรไฟล์ดีนะคะมีดูดีมีฐานะเข้ามาในชีวิตก็ได้แต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้บอกได้เลยค่ะว่าจะช่วยกันทำมาหากินนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนที่เกิดวันเสาร์ก็คือจะมุ่งเน้นในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์จะมีข่าวดีเรื่องของการเงินนะคะทำงานมากๆก็หาเวลาพักผ่อนด้วยเช่นเดียวกันสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์แสดงวันเสาร์นี่ก็เป็นเหมาะการหาเงินหาเงินแสดงฝีมือเดือนนี้โชคดีเรื่องเงินเลยครับผมครับ